วันนี้นะครับพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1จะมาแสดงบทละครสั้นที่มีชื่อว่าปากตั้งนะวันทองครับขอเชิญทุกท่านมาฟังกันนะครับพูดนะเดี๋ยวไปก่อนท่านมีสมัยที่คือสี่ยี่สิบมีสาวนางติดตามว่าพิมพ์ที่ลาอะไรเมื่อครั้งยังเด็กเธอมีเพื่อนเล่นกันสองคนคือพลายแก้วผู้มีหน้าตาหล่อเหลาตัดคุณชาผู้มีรูปร่างหน้าตาตรงเมื่อท่านตาเติบโตขึ้นสายแก้วก็ได้มาสู่ของพิมพิลาไลจนทั้งสองได้ร่วมหัวกันในที่สุดเอ็มเปลี่ยนที่กับเขาไหมไปไปผมไม่เปิดประตูยังต่อไปโอ้
ีที่พูดแต่ลาตั้งเอาไหมเอาไหมเอาพี่ช้างเหรอเข้ามาสิเข้ามาสิวันนี้แหละเจ็บคอวันนี้แหละจะบอกว่าคุณแผนตาจะได้เป็นเมียเราไม่มีค่ะนี่มันเลื้อยหมายถึงชักดาบโถโอ้เป็นไงเข้าบ้าน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 เข
โอ้ยจ่ายตลอดเลยเจ๊อะคุณทิมจ้าอ้าวคุณแพงฟังพอดีขากระทาเลยอะโอ้ยช้างสวัสดีครับ